วัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะโพสสบายดีวันนี้นะคะมีคำถามจากคุณป่านถามไว้นะคะคุณป่านถามไว้2คำถามคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องทำไมโพสไม่มีลูกแล้วโพสรู้สึกขาดไหมโพสพูดไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากจะรู้ด้วยว่าโพสตอบคุณป่านไว้ว่าไงไปฟังดูนะคะและคำถามที่2ก็คือเดี๋ยวจะตอบให้ในคลิปนี้นะคะคุณหมานถามว่าโพสเคยไปดูรายการคนส่องผีไหมคำตอบแรกเลยโพสตอบคือว่าโพสไม่ดูแค่พูดถึงเรื่องผีเนี่ยโพสก็ไม่เอาแล้วอะเพราะว่าโพสอะกลัวผียอมรับเลยนะกลัวผีแต่โพสไม่ได้เป็นคนที่งมงายนะไม่งมงายแต่โพสกลัวแล้วโพสก็กลัวตัวเองโพสยังชอบมโนไงก็เลยตัดปัญหาว่าโพสจะไม่ไปดูไม่ไปฟังใดๆที่เกี่ยวกับผีไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นมีหลอนไม่มีหลอนนะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นผีโพสไม่เอาแล้วมีน้องที่โพสฟังอยู่น้องผักบุ้งเขาก็มีหัวข้อว่าทำงานแล้วเจอผีอะไรเงี้ยโพสไม่เข้าไปฟังเลยนะจริงๆโพสอยากฟังนะแต่โพสตัดปัญหาไงเพราะโพสอะห้ามความจินตนาการตัวเองไม่ได้ไงเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วโพสก็สรุปตัวเองได้ว่าคือตัวเองอ่ะกลัวความมืดแล้วก็ความคิดตัวเองหยุดไม่ได้แล้วถามว่าโพสเชื่อไหมว่าผีมีจริงตอบว่าไม่รู้คือเชื่อไม่เชื่อมันไม่มีความรู้สึกไงแต่โพสไม่รู้ไงว่ามีหรือไม่มีถึงมีก็มีถึงไม่มีก็ไม่มีแต่ก็ไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากเจอแล้วก็ไม่อยากสัมผัสด้วยนะคะแล้วถามว่าเรื่องของเทพเจ้าเรื่องของสิ่งลี้ลับต่างๆเงี้ยโปรไม่ได้มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นคือถ้ามีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีคนที่เขาสัมผัสได้ก็สัมผัสไปก็รู้ไปแต่สำหรับว่าโอ๊ตอะโปรไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากสัมผัสไม่อยากเห็นไม่อยากเจอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงแต่ว่าคุณป่านบอกเอ้ยโพสแต่ไอรายการเนี้ยไม่มีเสียงหรือไม่มีภาพอะไรที่มาสร้างความรู้สึกหลอนให้เรานะโพสก็เข้าไปดูแวะไปดูนิดนึงนะคะก็จะเป็นทำนองเกี่ยวกับเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แต่ในรูปแบบของรายการเนี่ยเขาก็ทำให้มีความน่าสนใจความลี้ลับมากขึ้นก็จะมีเวลาที่ไปตามสถานที่ที่เขาจะกล่าวถึงมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่โพสไปดูมาแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ดูทั้งหมดนะคือคลิปพระเจ้าตากแล้วก็คลิปเจ้าแม่ทับทิมของจุฬาเพราะว่าโพสเพิ่งไปดูช่องของคุณจรแล้วก็มีคุณวาสนามาคุยกันเรื่องทางจุฬาเขาจะทำลายศาลเจ้าแม่ทับทิมประมาณนี้นะโพสก็ไม่รู้รายละเอียดนะแล้วเห็นช่องเขาขึ้นพอดีเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ทับทิมก็เลยไปดูมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเบื้องหลังเรื่องลี้ลับหรือใครไปเจอเหตุการณ์อะไรยังไงอ่ะคือรายการแนวนี้มีประโยชน์นะโพสชอบฟังประวัติศาสตร์ฟังเรื่องราวนะแต่ว่าโพสขอเลือกฟังแบบบรรยากาศปกติอ่ะคือถ้ามันเป็นสร้างอารมณ์สร้างบรรยากาศแล้วก็มีดนตรีด้วยอ่ะโพสยังควบคุมจิตโพสไม่ได้ที่จะไม่ให้มันมโนไงแล้วมันก็จะฝังอยู่ในความคิดโพสอ่ะพอกลางคืนมาปุ๊บเนี้ยจะจินตนาการแล้วไงโพสทำไม่ได้ไงนะมีเรื่องที่เคยดูมิสเตอร์พาดูโขยจะบอกว่าโคตรละกลัวเลยอ่ะเรื่อง Paranormal Activity เป็นของฝรั่งที่น่ากลัวเนื่องจากว่าเขาก็คือคนทำหนังเนี่ยบอกว่ามันเป็นเขาโครงจากเรื่องจริงก็เป็นลักษณะที่คนอยู่ในบ้านก็มีลูกแล้วก็ตั้งกล้องเพื่อจะดูลูกเพราะว่าลูกเล็กอยู่แล้วตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับลูกไงมันก็จะเป็นตั้งกล้องแล้วก็มีเสียงใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าภาพที่วิดีโอจับได้อ่ะมันมีภาพสิ่งลี้ลับเป็นตัวเป็นรอยเท้าเป็นอะไรเงี้ยเฮ้ยดูแล้วมันหลอนเปล่าอ่ะนี่แหละนะก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นคำตอบที่คุณป่านถามหรือเปล่าอ่ะนะก็เอาเป็นว่าสรุปคือรายการที่คุณป่านถามอ่ะมันน่าสนใจรายการน่าสนใจทีเดียวแหละแต่ป้าโอ๊ตเองอ่ะเลือกที่จะไม่ดู
โอ้ยชอบนะชอบฟังนะเหตุการณ์ลี้ลับเหตุการณ์ที่เป็นมิติพิศวงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนโบก็ดูนะมิติพิศวงอะไรต่างๆชอบนะชอบฟังด้วยแต่ขอบรรยากาศธรรมดาปกติอะนะคะขอบคุณมากเลยที่มาฟังกันขอให้มีความสุขนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ